วันนี้อาจารย์มีเมนูยอดนิยมนะครับคุณผู้ชมที่เวลาเราไปรับประทานอาหารใครๆก็ต้องสั่งนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าปลากระพงทอดสมุนไพรแต่วันนี้เราสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูปลากระพงทอดสมุนไพรวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะตามด้วยกระชายซอยเส้นตะไคร้โคลกและกระเทียมไทยโคลกลงคลุกให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะใส่ปลากระพงลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วและน้ำปลาร้าคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะนำปลากระพงที่เตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตามด้วยสมุนไพรที่คลุกแป้งไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นนำปลากระพงลงทอดในน้ำมันพืชที่ทอดสมุนไพรทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดปลากระพงทอดกรอบลงในภาชนะโรยหน้าด้วยสมุนไพรทอดกรอบที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ